ล่าสุดวันที่30ตุลาคม2562หมอฉลามหรือสกายวงระวีก็ได้เผยว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นๆกันก่อนถ้าเผานาดาวพวกเราเป็นนักแสดงจะไม่มีงานทำนะถ้าถามว่าเสียใจไหมนางเอกเลือกเราแต่ชาวเน็ตไม่เลือกคือผมเป็นสกายผมไม่เสียใจแต่ถ้าเป็นฉลามเขาคงเสียใจแต่ก็ดีใจที่คนดูอินมีการแบ่งทีมกันด้วยฉากจบที่ต้องจูบกับพี่ใหม่ก็ถ่ายไปหลายเทคครับเพราะว่าซีนที่เราจูบจริงพยายามทำให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะเกรงใจพี่เขาแต่ก็ไม่ได้เขินอะไรพี่เต๋อก็มากองบ่อยพอละครจบคนเลิกติดตาม IG นาดาวเป็นแสนอันนี้จริงหรือเปล่าครับกดผิดหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนที่อินแต่อย่าเพิ่งอันไลน์นะครับจะได้ตามข่าวสารของพวกเราชาวนาดาวบางกอกยังมีโปรเจกต์ใหม่อีกเยอะเราก็อยากบอกกับฉลามว่านายสุดยอดมากนายทำเต็มที่มากเราก็ไม่ได้เสียใจที่คนมาว่าเพราะมันเป็นตัวละครมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนดูขึ้นอยู่กับแอคชั่นของตัวละครว่าตอนนี้เขาทำอะไรบ้างบางครั้งตัวละครอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจคนดูเราก็รู้ตอนจบตั้งแต่แรกแล้วว่าทานตะวันเลือกฉลามแต่เขาก็มีเรียกให้ไปถ่ายซ่อมด้วยนอกจากนี้หนุ่มสกายยังบอกอีกว่าก็ดีใจขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเรามากขึ้นยอด follow IG พุ่งแต่ก็ไม่มีคนส่งมาบอกว่าอยากเป็นทันตะวันนะมีแต่ส่งข้อความมาด่าว่าต่อยหมอเป้งทำไมเป้งของฉันไม่มีใครมาแอลผมไม่ค่อยมีเวลาอ่านทำที10จบชีวิตจริงก็ยังไม่มีสาวรุ่นพี่ทักมาหาผมเพิ่ง21เองช่วงนี้ไม่มีใครเลยเวลาเล่นละครพอเราได้รับบทใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆมันทำให้เราโตขึ้นในชีวิตจริงเราอาจจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่บทที่อยากเล่นคือตัวเร็วคนชัวรู้สึกว่าบทไลน์เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายน่าจะสนุกไปอีกแบบ